สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการชุมชนนักลงทุนนะคะออกอากาศเวลาเดิม 11 นาฬิกาตรงนะคะพบกันกับอิงชุติมานะคะวันนี้มาดำเนินรายการนะคะและเรายังคงเกาะติดประเด็นร้อนในการลงทุนการเงินเศรษฐกิจนะคะรวมถึงธุรกิจด้วยและภาคที่เราจะมาพูดคุยกันวันนี้นะคะเราจะคุยเกี่ยวกับประเด็นที่มองมุมมองของดัชนีทองคำกันบ้างเพราะว่าราคาทองคำในช่วงปีที่ผ่านมารวมถึงปีนี้นะคะจะเป็นอย่างไรการคาดการของศูนย์วิจัยทองคำที่อยู่ในไทยเราเนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะการคาดการณ์ในปีก่อนเนี่ยถือว่าตรงกันสักประมาณเท่าไหร่ถ้าเกิดให้เป็นผลสำเร็จแล้วนะคะในการคาดการณ์ในแต่ละรอบและเรายังสามารถที่จะนำดัชนีนี้มาเกี่ยวข้องกับการลงทุนทองคำได้อย่างไรนะคะในช่วงแรกเราจะไปคุยกันเรื่องนี้ส่วนในครึ่งหลังค่ะยังคงจับประเด็นร้อนกับพี่สุนันท์ศรีจันทรานะคะว่าหุ้นไทยถ้าเกิดไม่มีเดลต้าแล้วยังสามารถจะพยุงตัวประคองตัวขึ้นไปได้หรือเปล่าเพราะว่าดูเหมือนว่าแนวต้านที่หนาแน่นเนี่ยคือ 1,550 จุดเนี่ยเราจะยังคงผ่านไปค่อนข้างยากนะคะซึ่งวันนี้ก็เข้มข้นเช่นเคยนะคะเราขอทักทายกันหน่อยแล้วกันนะคะสำหรับผู้ที่กำลังรับชมรับฟังนะคะผ่าน Facebook Live รู้ทันหุ้นนะคะตอนนี้ก็สามารถที่จะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็พูดคุยเป็นกำลังใจกันผ่านรายการได้นะคะเพราะว่าในช่วงก่อนรายการนี้นะคะ Stop Loss ของพี่หมวยเนี่ยก็คือวันนี้งด1วันนะคะมาตามต่อในช่วงรายการชุมชนนักลงทุนกันได้นะคะว่าภาพรวมของการลงทุนในตลาดหุ้นไทยเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะแล้วก็ขอทักทายท่านผู้ฟังนะคะที่ติดตามอยู่ FM 102ด้วยนะคะตอนนี้เรากลับเข้ามาดูกันที่ดัชนีตลาดหุ้นไทยในช่วงของเช้าวันนี้กันบ้างนะคะสำหรับตลาดหุ้นไทยเช้าวันนี้แหมเปิดบวกได้นะคะแต่ว่าบวกขึ้นไปได้แป๊บเดียวเท่านั้นก็หักหัวลงเลยค่ะสำหรับดัชนีตลาดหุ้นไทยเซตนะคะ0.84 จุดนะคะติดลบลงไป 8.14 จุดนะคะถ้าเกิดไปดูความเคลื่อนไหวของ most active value กันบ้างนะคะเราจะเห็นว่าเขียวแดงสลับกันไปนะคะตัวเล่นที่นักลงทุนเล่นกันก่อนหน้านี้ถือว่าหลายกลุ่มกลับเข้ามานะคะแต่ว่าเห็นโดดเด่นก็ยังคงเป็นโรงไฟฟ้านะคะพลังงานเนี่ยกลับเข้ามาด้วยวันนี้มีค้าปลีกเข้ามาด้วยนะคะเดี๋ยวเราไล่กันไปตั้งแต่อันดับแรก Tesco นะคะวันนี้กลับเข้ามาเป็นอันดับ1นะคะอยู่ที่20.60 บาทติดลบลงไป50 สตางค์ CPO มาเป็นอันดับ2แต่ว่าราคาคงที่ที่59.50 บาทค่ะ GPSC นะคะติดลบลงไป1.75 บาทอยู่ที่82.25 บาทและปตท.นะคะวันนี้ก็ยังคงบวกต่อได้25 สตางค์ค่ะอยู่ที่44.25 บาท EA นะคะวันก่อนหน้านู้นเลยตั้งแต่ต้นสัปดาห์เนี่ยราคาร้อนแรงบวกได้มาแต่ว่าเมื่อวานนี้ติดลบลงไปเช้านี้ติดลบต่อนะคะ EA เนี่ยติดลบลงไป1.50 บาทล่าสุดเคลื่อนไหว63.50 บาทค่ะส่วนความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นทั่วโลกนะคะเราไปสังเกตได้ในตัวของดัชนีดาวโจนส์นะคะในฝั่งสหรัฐอเมริกาตอนนี้นะคะถึงว่าเป็นการแกว่งตัวในกรอบแคบอาจจะติดตามเรื่องของการเมืองสหรัฐนะคะรวมถึงการแจกจ่ายวัคซีนนะคะว่าจะเป็นอย่างไรบ้างเพราะว่าวัคซีนเนี่ยล่าสุดยังต้องมีการทดสอบนะคะถึงแม้ว่าส่วนหนึ่งเนี่ยจะมีการเริ่มให้ฉีดกันแล้วแต่ว่าอีกหลายบริษัทเลยที่ยังทำการทดสอบเพื่อให้ประสิทธิภาพเนี่ยเข้าใกล้ 100% ให้ได้มากที่สุดนะคะดาวโจนส์ค่ะตอนนี้ก็ถือว่าเป็นการปิดลบไปเมื่อคืนนี้แกว่งกรอบแคบๆนะคะปิดลงไปติดลบ 68.95 จุดไปปิดที่ 3,991.52 จุดนะคะส่วน S&P 500เนี่ยก็ลดลงไปกรอบแคบเช่นกันนะคะลดลงไปเพียงแค่ 14.30 จุดส่วนตัวของ Nasdaq เองก็ติดลบนะคะ16.31 จุดนะคะถือว่าเป็นการลบทั้งหมดทั้ง3กระดานก็ยังคงต้องไปติดตามนะคะตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญที่สหรัฐอเมริกาจะมีการประกาศออกมาเพราะว่าเมื่อคืนนี้มีการเปิดเผยตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานนะคะมีการปรับเพิ่มขึ้นมากกว่าคาดในสัปดาห์ก่อนก็ทำให้เป็นการบ่งชี้นะคะว่าตลาดแรงงานของสหรัฐยังคงอ่อนแออยู่
รวมถึงข้อมูลดังกล่าวนะคะก็ไปบดบังเป็นปัจจัยลบจากการคาดการณ์ว่านายโจไบเดนว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐเนี่ยจะออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่เพื่อเยียวยาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 นะคะก็เลยทำให้ตัวของกระดานหุ้นต่างประเทศเนี่ยติดลบลงไปแต่แกว่งตัวในกรอบแคบนะคะคงต้องไปดูหลังจากที่โจไบเดนรับตำแหน่งประธานาธิบดีแบบสมบูรณ์แบบแล้วนะคะว่าจะมีมาตรการเยียวยาครั้งใหญ่จริงหรือไม่เพราะว่าเม็ดเงินเนี่ยมหาศาลก็น่าจะมีฟันโฟที่ออกมาที่ Emerging Market นะคะหรือว่าตลาดหุ้นแบบตลาดบ้านเรานะคะก็ยังน่าสนใจอยู่นะคะขยับมาดูกันที่ราคาน้ำมันกันหน่อยสำหรับตัวของ WTI และ Brent ทะเลเหนือนะคะก็ยังคงมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะสำหรับตัวของสัญญาน้ำมันดิบเนี่ยเมื่อคืนนี้สามารถปิดบวกได้ก็หลายประเทศนะคะมีการเริ่มฉีดวัคซีนต้านไวรัสโควิด -19 ให้กับประชาชนนะคะรวมถึงความคาดหวังนะคะตอบรับไปแล้วว่าจะมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของสหรัฐเนี่ยก็เลยจะทำให้มีความต้องการใช้น้ำมันทั่วโลกฟื้นตัวขึ้นนะคะแล้วก็นอกจากนี้ยังมีการขานรับเรื่องของตัวเลขสต๊อกน้ำมันดิบสหรัฐนะคะมีการปรับตัวลดลงมากกว่าคาดการไว้ในสัปดาห์ก่อนนะคะก็เลยทำให้ WTI เมื่อคืนนี้ปิดยังคงบวกได้นะคะ66เซนต์ปิดที่ 53.57 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลส่วน Brent ทะเลเหนือลอนดอนนะคะก็ไปปิดบวกที่36เซนต์นะคะก็ไปปิดที่ 56.42 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลค่ะส่วนสินค้าโภคภัณฑ์อีกตัวหนึ่งก็คือราคาทองคำนะคะหลังจากที่ราคาทองคำเนี่ยขยับบวกลบติดต่อกันนะคะแต่ว่าในวันก่อนหน้าเนี่ยคือติดลบลงไปค่อนข้างมากนะคะเวลาบวกก็บวกแรงเวลาลบก็ลบแรงเหมือนกันนะคะเมื่อวานนี้ก็ลบต่อนะคะสำหรับตัวของทองคำในตลาดนิวยอร์กเนี่ยยังเจอกับแรงกดดันจากเรื่องของผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐนะคะที่มีการดีดตัวขึ้นขณะที่นักลงทุนยังคงต้องจับตานะคะเรื่องของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจสหรัฐนะคะรวมถึงข้อมูลเศรษฐกิจของสหรัฐในวันนี้ที่จะประกาศออกมาด้วยราคาทองคำในตลาดโคเม็กซ์ก็เลยทำให้มีการปรับตัวลดลงไปเล็กน้อย 3.5 ดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์ค่ะไปปิด 1,851.4 ดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์ค่ะเรายังคงต้องตามดูนะคะเพราะว่ายังคงมีตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญของสหรัฐอเมริกาที่จะมีการประกาศออกมานะคะส่วนใหญ่จะไปจับจ้องทางสหรัฐมากกว่าเพราะว่าในฝั่งยุโรปเนี่ยไม่มีตัวเลขสำคัญอะไรออกมาฝั่งสหรัฐอเมริกาก็จะมียอดค้าปลีกเดือนธันวาคมนะคะดัชนีการผลิตรัฐนิวยอร์กเดือนมกราคมดัชนีราคาผู้ผลิต PPI นะคะเดือนธันวาคมแล้วก็ยังมีตัวเลขการผลิตนะคะภาคอุตสาหกรรมเดือนธันวาคมด้วยนอกจากนั้นยังมีตัวเลขสำคัญนะคะปิดท้ายเลยก็คือดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนมกราคมของมหาวิทยาลัยมิชิแกนนะคะก็เป็นการประกาศเบื้องต้นนะคะก็ติดตามกันเพราะว่าตัวเลขเหล่านี้น่าจะเป็นผลทำให้ความผันผวนต่อการลงทุนในฝั่งของสหรัฐซึ่งจะกระทบมาฝั่งของเอเชียช่วงเช้าน่าจะได้เห็นการแกว่งตัวบ้างนะคะซึ่งตัวเลขเหล่านี้ค่อนข้างสำคัญก็อยากให้นักลงทุนติดตามกันด้วยนะคะส่วนใครที่ลงทุนในตลาดหุ้นไทยเมื่อวานนี้นะคะตลาดหุ้นไทยเนี่ยหลังจากที่เราได้เห็นนะคะว่ามีการปรับฐานของดัชนีหุ้นด้วยนะคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้ก็คือปรับตัวขึ้นไปมากแล้วก็ขึ้นไปทดสอบ 1,550 จุดนะคะแล้วก็มีการแกว่งตัวในกรอบแคบแล้วก็ทำให้ดัชนีเนี่ยแกว่งตัวอยู่แดนบวกแดนลบนะคะแล้วก็ยังถูกแรงขายในช่วงของปลายตลาดด้วยนะคะกดดันดัชนีให้ไปปิดแดนลบได้เมื่อวานนี้เราเข้าไปสำรวจนะคะเพราะว่านักลงทุนรายย่อยรวมถึงนักลงทุนต่างประเทศเนี่ยกลับมาเป็นฝ่ายซื้อสุทธิเข้ามานะคะส่วนแรงขายส่วนใหญ่มาจากนักลงทุนสถาบันที่มีการตัวของแรงขายส่วนใหญ่เนี่ยคือนักลงทุนสถาบันนะคะส่วนนักลงทุนที่อยู่ในตลาดอนุพันธ์ไปตรวจสอบกันที่นักลงทุนต่างประเทศก็ยังคงมียอดซื้อยอดขายนะคะขออภัยยอดขายใน Set 50 Index Futures นะคะขายมาปริมาณค่อนข้างมากนะคะวันก่อนซื้อไป407สัญญาเท่านั้นแต่ตอนขายขายออกมาที7,167สัญญาค่ะอันนี้ก็ยังคงต้องตามดูนะคะเพราะว่าวันนี้ตลาดหุ้นไทยเนี่ยถึงแม้ว่าจะไม่ได้เห็นเดลต้านะคะเข้ามาอยู่ในหุ้น5อันดับซื้อขายสูงสุดนะคะแต่ก็ยังคงต้องติดตามดูนะคะเพราะว่าหุ้นกลุ่มพลังงานตัวใหญ่ๆเนี่ยยังคงเข้ามาหนุนตลาดอยู่อย่างปตท.เนี่ยเขายังบวกได้บวกมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะคะส่วนตอนนี้เราอาจจะต้องไปดูที่การลงทุนในตัวของทองคำกันหน่อย
เพราะว่าราคาทองคำช่วงก่อนเนี่ยคือปรับตัวขึ้นไปก็ร้อนแรงนะคะผ่านทะลุเหนือ1,900ดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์ขึ้นไปเนี่ยจะไปทดสอบสักประมาณ1,900จะ 2,000 เลยนะคะแต่ว่าก็ถูกแรงขายกดลงมาเรื่อยๆนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวของดอลลาร์แข็งค่าพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐนะคะที่ปรับตัวสูงขึ้นเจอกับภาวะต่างๆเหล่านี้ถูกกดดันลงมาอีกรอบนะคะต้องไปคุยนะคะว่าตอนนี้เราจะอาศัยข้อมูลอะไรได้บ้างที่จะมาช่วยประกอบเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนให้ได้มันคมมากขึ้นนะคะแล้วก็ได้กำไรจังหวะแบบไหนนะคะที่จะลงทุนในทองคำนะคะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับทางดร.พิบูลย์ฤทธิ์วิริยะผลนะคะผู้อำนวยการศูนย์วิจัยทองคำค่ะสวัสดีค่ะดร.ค่ะครับสวัสดีครับคุณอิงสวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับผมเพิ่งจะคุยกับดร.ไปในสัปดาห์ที่แล้วนะคะว่า1,900จะไป 2,000 เลยไหมอะไรอย่างนี้นะคะแล้วดร.ยังบอกเลยว่าถ้าไม่ได้มีปัจจัยอื่นนะดอลลาร์ไม่ได้แข็งค่าขนาดนี้แล้วก็ถ้าเกิดว่าหลุด 1,900 เนี่ยก็ยังลงลึกอยู่มาจริงค่ะครับผมก็คือเรียกว่าสัปดาห์ที่แล้วนี่หลุดผ่านทุกๆแนวรับเลยแนวรับใช่ไหมครับที่1,900เหรียญที่สำคัญมากๆมา1,880 1,850นะครับก็หลุดแต่พยายามจะกลับขึ้นมาให้ได้นะครับอย่างวันนี้เองก็พยายามจะฟื้นขึ้นมานะครับแต่สองสามวันก่อนก็หลุดลงไปแถวๆสัก1,830นะครับต่ำสุดใกล้เคียง1,820นะครับ1,817เหรียญแถวๆนั้นนะครับแล้วก็พอลงไปแถวๆ1,820เหรียญก็จะมีแรงซื้อกลับขึ้นมานะครับมาเลี้ยงตัวอยู่แถวๆ1,840กว่าเหรียญเมื่อ2วันก่อนแล้วก็วันนี้เนี่ยเบรกขึ้นมาอยู่ที่1,851เหรียญนะครับก็ต้องดูว่าเขาจะพยายามทำอะไรต่อนะครับแต่ว่าอย่างที่เรียนครับว่าเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันนะครับเรื่องอัตราดอกเบี้ยของพันธบัตรนะครับที่ปรับตัวสูงขึ้นเยอะนะครับทำให้มีแรงขายจากสินทรัพย์ปลอดภัยนะครับเรียกว่าเปลี่ยนดีกว่าเปลี่ยนสินทรัพย์ปลอดภัยนะครับจากทองคำนะครับซึ่งไม่มีที่ผมเรียนเสมอเลยว่าทองคำเนี่ยไม่มีผลตอบแทนในเรื่องของดอกเบี้ยนะครับก็เลยมีแรงขายทำกำไรออกมาเพื่อจะนำเข้าไปสู่พันธบัตรของสหรัฐอเมริกานะครับค่ะตัวของทองคำเนี่ยตอนนี้นะคะถ้าเกิดว่าจะไปดูวิเคราะห์จากปัจจัยโดยรอบนะคะเราจะเห็นว่าตอนนี้คือข้อมูลที่เราจะต้องตรวจสอบเกี่ยวกับการลงทุนทองคำมันค่อนข้างมากมากๆเลยไม่ว่าเราจะต้องไปดูเรื่องของวัคซีนนะคะเรื่องของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจออกจากสหรัฐจริงไหมหรือไม่มีหรือยังไงนะคะแล้วก็รายวันเนี่ยเราต้องมาดูดอลลาร์แล้วตอนนี้พันธบัตรรัฐบาลอีกนะคะโอ้โหตอนนี้กระหน่ำมากเลยนะคะถ้าเกิดว่าเราจะสามารถที่จะอ้างอิงข้อมูลจากตัวของศูนย์วิจัยทองคำที่ใช้ดัชนีเข้ามาช่วยตรงนี้จะพอที่จะช่วยนักลงทุนสโคปให้เนื้อหาง่ายขึ้นไหมคะได้ครับก็จริงๆแล้วเนี่ยนะครับก็คือตัวดัชนีที่ทางศูนย์วิจัยทองคำทำอยู่นะครับก็จะเป็นลักษณะที่การเป็นการย่อยนะครับย่อยข้อมูลนะครับทั้งจากสองฝั่งครับจากฝั่งของทางนักลงทุนก็จะสะท้อนออกมาเป็นดัชนีความเชื่อมั่นราคาทองคำนะครับกับส่วนของผู้ค้ารายใหญ่อันนี้เราจะคัดเฉพาะตัวผู้ค้ารายใหญ่นะครับไม่ว่าจะเป็นสำหรับลักษณะที่เป็นบริษัทค้าทองแท่งนะครับบริษัทค้าปลีกนะครับย่านเยาวราชแล้วก็เป็นบริษัทค้าส่งนะครับค้าส่งทองคำรูปพรรณที่ส่งไปตามเรียกว่าทั่วประเทศเลยนะครับทั้งหมดเนี่ยเขาจะมาให้ข้อมูลกับศูนย์วิจัยทองคำนะครับแล้วศูนย์วิจัยทองคำก็จะนำมาคิดเป็นค่าเฉลี่ยให้นะครับเพื่อที่จะให้คาดเดา ว่าเดือนถัดไปนะครับนักลงทุนเนี่ยที่อ่านรายงานของศูนย์วิจัยทองคำเนี่ยจะเห็นด้วยไหมนะครับถ้าเห็นด้วยกับทางศูนย์วิจัยทองคำก็คือเรียกว่าวางแผนการลงทุนตามรายงานประจำเดือนนะครับของศูนย์วิจัยทองคำได้ซึ่งจริงๆเนี่ยผมเลยต้องขออนุญาตที่จะ เปิดตัวรายงานฉบับล่าสุดนะครับของศูนย์วิจัยทองคำนะครับของเดือนมกราคม2564ให้ดูนะครับก็จะพบครับว่ามีข้อมูลหลายๆอย่างที่น่าสนใจครับผมก็ขออนุญาตแชร์สกรีนขึ้นมานิดนึงนะครับค่ะโอเคนะครับจะเป็นตัวรายงานของศูนย์วิจัยทองคำนะครับอันนี้เนี่ยก็จะเป็นส่วนที่เรานะฮะ
ส่วนที่เราจะส่งให้กับทางสื่อมวลชนแล้วก็เผยแพร่ในเว็บไซต์ไม่ว่าจะเป็นของศูนย์วิจัยทองคำเองของสมาคมค้าทองคำนะครับหรือ Facebook อะไรต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลสาธารณะอยู่แล้วนะครับก็นำเรียนครับว่าเราทำเนี่ยก็คือมีดัชนีความเชื่อมั่นของทองคำนะครับทั้งรายไตรมาสแล้วก็รายเดือนนะครับรายไตรมาสของเดือนมกราคมนะครับเราไม่ทราบแล้วล่ะเพราะอันนี้เนี่ยเราทำข้อมูลนะครับเก็บข้อมูลตั้งแต่เดือนธันวาคมละนะครับเพื่อที่จะนำมาเรียกว่ามา forecast นะครับหรือว่านำมาให้นักลงทุนประกอบความประกอบการตัดสินใจในการลงทุนทองคำนะครับก็พบว่า เดือนธันวาคมนะครับ เรานักลงทุนนะครับมองว่าในไตรมาสแรกของปี2564เนี่ยนะครับเขามีความเชื่อมั่นนะครับก็คือดัชนีความเชื่อมั่นในราคาทองคำเนี่ยปรับเพิ่มขึ้นนะครับ 8.56 จุดแล้วก็ดัชนีความเชื่อมั่นของราคาทองคำรายเดือนนะครับมกราคมนะครับ2564เนี่ยก็ปรับเพิ่มขึ้นจากเดือนที่แล้วนะครับมาถึง 12% ซึ่งมีปัจจัยสำคัญที่จะทำให้ราคาทองปรับสูงขึ้นนะครับก็คือนักลงทุนเนี่ยเขาจะมาแนบเหตุผลด้วยว่าทำไมเขาถึงคิดว่าราคาทองคำจะขึ้นนะครับนะครับก็หลักเหตุผลหลักๆเลยก็คือความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกนะครับซึ่งทำให้มีแรงซื้อเข้าไปในสินทรัพย์ปลอดภัยนะครับแล้วก็เรื่องสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสซึ่งถ้าเกิดเรามองเมื่อปลายปีที่แล้วต่อต้นปีนี้นะครับก็จะพบว่าการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เนี่ยมีระดับปรับตัวสูงขึ้นเยอะมากทั่วโลกนะครับรวมถึงประเทศไทยด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจจากสถานการณ์ของเชื้อไวรัสโควิด-19 นะครับอันนี้คือส่วนที่นักลงทุนมองนะครับว่าราคาทองเนี่ยมันน่าจะปรับตัวสูงขึ้นกว่าธันวาคมปีที่แล้วนะครับในเดือนมกราคมต่อไปถึงทั้งไตรมาสเลยนะครับเพราะฉะนั้นเรามาดูว่าแล้วดัชนีความเชื่อมั่นราคาทองคำเนี่ยน่าเชื่อถือขนาดไหนนะครับจริงๆจะสะท้อนให้เห็นบางอย่างนะครับตัวนี้ฮะก็คือตัวที่เป็นกราฟที่ทางศูนย์วิจัยทองคำทำขึ้นมานะครับเพื่อเปรียบเทียบระหว่างดัชนีความเชื่อมั่นราคาทองคำรายเดือนนะครับอันนี้เป็นรายเดือนก่อนนะครับกับค่าเฉลี่ยราคาทองคำที่ประกาศโดยสมาคมค้าทองคำทั้งเดือนนะครับนำมาหาค่าเฉลี่ยรวมกันนะครับในปี2563เนี่ยเราเห็นได้ชัดเจนนะครับถ้าเกิดว่าท่านผู้ฟังนะครับท่านผู้ชมเห็นกราฟของผมนะครับอันนี้ที่เราทำขึ้นมาจะเห็นว่าดัชนีความเชื่อมั่นนั้นนะครับในปี2563เนี่ยมีความมั่นแม่นยำนะครับ 100% นะครับคือนักลงทุนเนี่ยเรียกว่านักลงทุนคาดเดาได้ถูกต้องนะครับทั้งปีนะครับอย่างเช่นถ้าให้ชมตรงนี้นะครับในเดือนมกราคมเนี่ยนะครับพอเรามองไปที่ดัชนีความเชื่อมั่นเพิ่มขึ้นมาตรงนี้นะครับ1เดือนเนี่ยนะฮะจาก63เป็น 63.5 นะครับราคาทองคำก็ปรับตัวสูงขึ้นนะครับดัชนีนะครับความเชื่อมั่นสูงขึ้นก็ขึ้นนะครับเห็นไหมครับขึ้นเป็นไปตามเส้นที่แนวโน้มที่ใกล้เคียงกันนะอันนี้ดัชนีความเชื่อมั่นในเดือนพฤษภาคมนะครับต่อถึงมิถุนายนเนี่ยนะครับปรับตัวลงปรากฏว่าราคาทองเฉลี่ยก็ปรับตัวลงเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็ปรับตัวสูงขึ้นเห็นไหมฮะเพราะแนวโน้มเนี่ยมันเป็นไปในแนวโน้มเดียวกันเพราะฉะนั้นอันนี้เราสรุปอะไรได้บ้างนะครับจริงๆต้องเรียนว่าปี2563เนี่ยเป็นปีที่ดัชนีความเชื่อมั่นรายเดือนนะครับของทางศูนย์วิจัยทองคำโดยท่านนักลงทุนนะครับต้องเรียนตรงๆว่าต้องกราบขอบพระคุณนักลงทุนที่เข้ามาทำแบบสอบถามนะครับนะครับสะท้อนให้เห็นครับว่านักลงทุนคาดเดาได้ 100% เลยนะครับอย่างที่ผมเรียนหลายๆครั้งที่เราคุยกันครับว่านักลงทุนไทยเดี๋ยวนี้เนี่ยมีอาวุธนะครับเรียกว่าติดอาวุธทางปัญญาะนะครับทำให้เราเนี่ยค่อนข้างที่จะรู้เท่าทันตลาดโลกแหละโอ้โหครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ต้องเรียนว่าดัชนีความเชื่อมั่นนั้นนะครับผมว่าเป็นส่วนหนึ่งที่สามารถนำมาใช้ประกอบนะครับในการตัดสินใจลงทุนจะซื้อจะขายได้นะครับเรียกว่าโดยรวมแล้วเนี่ยที่ผมสัมผัสกับดัชนีความเชื่อมั่นมา4ปี
นะครับก็ความถูกต้องแม่นยำนะครับอย่างปีที่แล้วเนี่ยถือว่าถูกต้อง 100% นะครับปีก่อนหน้านี้เรียกว่าอาจจะมีผิดพลาดเล็กน้อยนะปี2562อาจจะผิดพลาดจาก Twitter ของท่านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับก็เรียกว่าผิดไป4เดือนนะครับถูกไป8เดือนนะครับแล้วปีถัดไปนั้นก็ประมาณ11เดือนกับ10เดือนนะครับที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นเรียนตรงๆว่าดัชนีความเชื่อมั่นราคาทองคำนั่นก็อยู่เรียกว่าความถูกต้องแม่นยำอยู่ในระดับที่สูงพอสมควรนะครับก็ถือว่าน่าจะสามารถนำมาใช้ประกอบการตัดสินใจได้บ้างครับผมส่วนอันนี้นะครับเป็นดัชนีความเชื่อมั่นรายไตรมาสนะครับซึ่งเราเริ่มนำมาตั้งแต่ประมาณสักปี2559-60แถวๆนั้นนะครับแต่ถ้าดูของปีที่แล้วนะครับปีที่แล้วเนี่ยต้องเรียนว่าถูกแค่ 75% นะครับนะครับอันนี้ต้องเรียนว่าอาจจะมีเรื่องของระยะเวลาซึ่งมันเรียกว่าต้องมองในภาพที่ไกลขึ้นนะครับในราย3เดือนอย่างนั้นก็อาจจะทำให้มีความผิดพลาดได้บ้างนะครับก็ถ้าดูนะครับเราจะเห็นว่าไตรมาสที่1นี่ถูกต้องนะครับไตรมาสที่2นี่ผิดแล้วนะครับเพราะว่าเขามองว่าลงแต่ว่าราคาทองกลับปรับตัวสูงขึ้นแต่หลังจากนั้นอีก2ไตรมาสก็ถูกต้องตลอดนะครับซึ่งไตรมาสนี้นะนักลงทุนก็ยังมองว่าน่าจะไปได้นะครับราคาทองคำน่าจะไปได้นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งแต่ว่ามองในภาพระยะยาวขึ้นนะครับที่ทางศูนย์วิจัยทำนะครับอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นครับผมแล้วก็จะมีเรื่องของอันนี้ฟังความเห็นจากนักลงทุนไปแล้วนะครับก็มาฟังความเห็นของผู้ค้าบ้างนะครับผู้ค้าเนี่ยแต่ละท่านนะครับเรามีทั้งหมด13บริษัทด้วยกันนะครับที่ปัจจุบันนี้ให้ข้อมูลกับเรานะครับก็จะทุกท่านก็จะแต่ละบริษัทเองก็จะมีนักวิเคราะห์นะครับแล้วก็มีการpublish ข่าวอะไรต่างๆนะครับออกมาเป็นประจำอยู่แล้วนะครับเรียกว่าในทุกๆวันเลยนะครับเราได้เห็นข่าวของผู้ค้าต่างๆนะครับรายใหญ่ทั้ง13ท่านนะครับมาเป็นประจำอยู่แล้วก็ต้องเรียนกราบขอบพระคุณนะครับท่านผู้ค้ารายใหญ่ทั้ง13ท่านมาด้วยนะครับก็จะมองท่านก็จะมีฮะท่านจะมีมองว่า13ท่านแล้วก็เอาทำเป็นพายชาร์ตให้ชมนะครับในรายงานว่าในเดือนมกราคมเนี่ยทุก 62% เนี่ยท่านมองว่าจะขึ้นนะครับแล้วก็มีแค่ส่วนน้อยนะครับที่ 15% ที่มองว่าจะใกล้เคียงกับเดือนธันวาคมปีที่แล้วแล้วก็อีก 23% นะครับที่มองว่าจะลดลงแล้วก็ท่านก็จะให้เรียกว่าเป็นกรอบราคามาเราก็นำมาทำคิดค่าเฉลี่ยให้นะครับเป็นค่าเฉลี่ยที่ทางศูนย์วิจัยทำให้นะครับก็คือเฉลี่ยที่ 1,800 เหรียญนะครับในเดือนมกราคมขออภัยครับนะครับต่อไปที่สูงสุดที่คาดเดากันก็ 1,975 เหรียญ นะครับส่วนทองคำในประเทศก็ 25,900 ถึง 28,000 นะมีค่าเฉลี่ยเงินบาทให้ด้วยนะครับเพราะงั้นตรงนี้ก็ถือว่าอยู่ในส่วนที่น่าสนใจนะครับที่จะเข้าไปใช้ประกอบการตัดสินใจครับอืมค่ะก็คือว่าอันนี้ตัวของดัชนีเนี่ยล่าสุดเนี่ยก็คือดร.บอกเลยใช่ไหมคะว่าเราสามารถที่จะเอาตัวของงานวิจัยตัวดัชนีทองคำเนี่ยสามารถที่จะไปควบคู่กับการลงทุนได้เพราะว่าถ้าเราอาศัยข้อมูลที่เราได้มีการวิเคราะห์จากทั้งฝั่งนักลงทุนด้วยจากผู้ค้ารายใหญ่ด้วยนะคะก็น่าจะไปช่วยกับนักลงทุนในการลงทุนได้บ้างถูกไหมคะถูกต้องเลยครับเพราะว่าตัวตอนนี้ก็เริ่มแม่นยำใช่มีความแม่นยำมากพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าข้อมูลที่อยู่ในรายงานของศูนย์วิจัยทองคำเนี่ยผมว่ามีส่วนบางส่วนที่สะท้อนบางอย่างออกมานะครับอย่างเช่นกรอบราคาที่ในสไลด์ล่าสุดตัวนี้นะครับที่ผู้ค้าทองรายใหญ่เขาให้มาแล้วเราทางศูนย์วิจัยทองคำเนี่ยมาปรับแต่งคิดค่าเฉลี่ยให้นะครับก็มองเห็นกรอบนะครับอย่างเช่นเดือนนี้เองเนี่ยผมว่ากรอบก็ยังอยู่ในระดับที่ถูกต้องอยู่นะครับ 1,800 เหรียญโดยประมาณนะครับถึง 1,975 เหรียญนะครับ 25,900 ก็ใกล้เคียงเลยครับนะครับถึง 28,000 บาทนะครับอันนี้อาจจะสูงไปนิดนึงนะครับส่วนค่าเงินบาทก็ถือว่าใกล้เคียงนะครับเพราะงั้นตัวนี้ก็เป็นส่วนที่น่าจะช่วยนะครับนักลงทุนในการ
เรียกว่าเป็นข้อมูลดีกว่าเป็นแบ็กอัพให้นะครับให้นักลงทุนได้ใช้ประกอบในการตัดสินใจซื้อหรือขายทองคำนะครับนอกจากนั้นยังมีตัวนี้อีกครับนะครับก็คือมีปัจจัยที่ควรต้องติดตามนะครับในเดือนมกราคมนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นนโยบายเศรษฐกิจของประธานาธิบดีสหรัฐคนท่านใหม่นะครับหรือว่ามาตรการการควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งอย่างเช่นในเมื่อวานนี้เองก็มีข่าวแล้วว่าทางญี่ปุ่นเองก็ล็อกดาวน์ประเทศเลยค่ะนะครับแล้วก็จะมีเรื่องว่าอันนี้จะสามารถดูได้นะครับเรื่องนักลงทุนคาดว่าจะซื้อทองหรือไม่ซื้อทองนะครับเห็นไหมฮะเพราะงั้นมีข้อมูลหลายต่อหลายอย่างครับที่น่าสนใจผมว่าก็นักลงทุนก็สามารถที่จะเรียกว่าใช้ข้อมูลต่างๆเหล่านี้นะครับในการเป็นเรียกว่าประกอบการซื้อขายดีกว่านะครับอย่างน้อยๆก็คือเรียกว่าเป็นข้อมูลที่เราย่อยมานะครับจากทั้งเรียกว่าเพื่อนๆนักลงทุนเองด้วยกันนะครับเราย่อยมาให้ละเป็นดัชนีนะครับแล้วก็เรื่องของผู้ค้าเองนะครับผู้ค้ารายใหญ่เองอันนี้เป็นเรื่องของฝั่งของคนขายละนะเห็นไหมเป็นการลักษณะที่เรารวบรวมเอาคนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับในกลุ่มวงการทองคำเนี่ยให้เข้ามาช่วยให้ข้อมูลนะครับข้อมูลก็เป็นข้อมูลที่ฟรีๆเลยนะครับเพราะงั้นก็ถือว่าเป็นหน้าที่ของทางศูนย์วิจัยทองคำนะครับที่จะต้องทำทุกอย่างนะครับเพื่อที่จะสะท้อนข้อมูลต่างๆที่น่าสนใจออกมาให้กับนักลงทุนทองคำนะครับไม่ว่าจะเป็นทองแท่งหรือทองรูปพรรณหรือในรูปแบบอื่นๆนะครับก็สามารถที่จะเข้ามาใช้ข้อมูลได้นะครับแล้วก็นำไปประกอบการตัดสินใจดูครับผมค่ะด็อกเตอร์คะขอถามหน่อยนะคะเพราะว่าตอนนี้ถ้าเกิดว่านอกจากข้อมูลในศูนย์วิจัยแล้วนะคะยังมีข้อมูลต่างๆที่เราอาจจะต้องติดตามรายวันอย่างเรื่องของวัคซีนต้านไวรัสโควิด-19 ที่ตอนนี้หลายประเทศเนี่ยใช้อยู่นะคะแล้วก็มีการทดลองประสิทธิภาพประสิทธิผลของวัคซีนแล้วก็ยังมีแบบว่าใช้แล้วนะคะแล้วก็ยังมียังไม่สามารถที่จะมีประสิทธิภาพได้เต็มที่หรือใช้แล้วยังมีอาการข้างเคียงของวัคซีนที่ต้องใช้อยู่บ่อยๆที่เป็นอยู่บ่อยๆว่าแบบอาการปวดกล้ามเนื้อเจ็บปวดต่างๆอาจจะมีการแพ้ด้วยนะคะตรงนี้จะเป็นผลที่ทำให้ราคาทองคำเนี่ยเป็นไปตามที่ดัชนีคาดการไว้ไหมคือพอที่จะบวกได้จนจบรอบของเดือนมกราคมอะค่ะก็จริงๆต้องเรียนว่าถ้าวัคซีนเนี่ยมี side effect นะครับหรือว่าไม่ประสบผลสำเร็จนะครับในการใช้งานจริงเนี่ยผมว่าแน่นอนครับว่าที่ทองคำนะครับราคาทองคำปรับสูงขึ้นมาได้เนี่ยก็ด้วยความที่ว่ากังวลในเรื่องของโรคระบาดโควิด-19 และที่ลงไปก็เช่นเดียวกันนะครับก็ลงไปเพราะข่าวของโควิด-19 ว่ามีวัคซีนมาปราบละนะครับเพราะงั้นถ้าเกิดว่าตัววัคซีนนั้นเกิดใช้ไม่ได้จริงๆขึ้นมาหรือใช้ได้ผลไม่เต็มร้อยขึ้นมาเนี่ยก็แน่นอนว่ามีแรงที่จะส่งนะครับให้ราคาทองคำเนี่ยปรับตัวสูงขึ้นได้แน่นะครับอีกกรณีหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของถ้าเกิดเรามองสไลด์เมื่อกี้นี้นะครับก็จะพบว่ามีเรื่องของการเยียวยาเงินอัดฉีดต่างๆนะครับที่ใช้ที่ทั่วโลกเนี่ยพยายามที่จะใส่ลงมาในระบบเศรษฐกิจของตัวเองนะครับเพื่อเรียกว่าลดความเสียหายนะครับหรือว่าเยียวยาความเสียหายอันเนื่องมาจากโควิด-19 นี้ตัวนี้เองก็ถือว่าเป็นปัจจัยบวกต่อราคาทองคำในเดือนนี้นะครับเพราะว่าอย่างเมื่อวานนี้เองเนี่ยถึงแม้ราคาทองคำจะปรับตัวลดลงไปได้เกือบ20เหรียญเลยนะครับแต่เขาก็มีแรงซื้อกลับเข้ามาเพราะว่ามีข่าวเรื่องของท่านประธานาธิบดีท่านใหม่นะครับท่านโจไบเดนจะเสนอนะครับจะเสนอว่าจะมีเงินที่จะใส่ลงมาในระบบเพิ่มเติมขึ้นมาเพื่อทำให้เพื่อเยียวยานะครับสถานการณ์โควิด-19 เนี่ย อย่างที่เราทราบกันนะครับว่า 1.9 ล้านล้านเหรียญสหรัฐนะครับเรียกว่าประมาณ2ล้านล้านเหรียญโดยประมาณนะครับก็เลยทำให้มีแรงซื้อกลับเข้ามานะครับในสินทรัพย์ที่เป็นทองคำครับผมค่ะและอย่างกระแสระยะสั้นๆนะคะอย่างเช่นเรื่องของการเมืองสหรัฐนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการถอดถอน
ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์อย่างเงี้ยค่ะจะพอจะเป็นผลที่ทำให้ราคาทองคำปรับตัวขึ้นไปไหมคะในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยหรือว่าจะเป็นผลระยะสั้นเท่านั้นถ้าดูจากภาพรวมๆนะครับผมกลับไม่ได้มองถึงเรื่องของตัวการเมืองของสหรัฐมากนักนะครับก็เห็นด้วยกับทางนักลงทุนนะครับตามดัชนีเลยนะว่าเราจะไปโฟกัสหลักๆเรื่องของสถานการณ์โควิด-19 มากกว่ามาตรการเยียวยาทางเศรษฐกิจมากกว่านะครับก็เช่นเดียวกันเพราะว่าถ้าเกิดเราดูตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับมีข่าวเรื่องของความเรียกว่าความวุ่นวายทางการเมืองของสหรัฐอเมริกาก็กลับไม่ได้เป็นผลบวกกับราคาทองคำนะครับแต่ว่าพอมีเรื่องของการเยียวยาข่าวเรื่องของการเยียวยาขึ้นมาก็กลับเป็นข่าวบวกขึ้นมาเพราะฉะนั้นผมว่าตัวเรื่องการเมืองสหรัฐอเมริกาก็คงจะจบภายในเร็วๆนี้แล้วล่ะครับนะครับเห็นไหมฮะก็คือคงภายในวันที่20นะฮะ20มกราคมนี้นะครับแล้วก็จะเห็นเรียกว่าข่าวบวกๆต่างๆที่เกี่ยวกับไม่ว่าจะเป็นการออกมาของทางกองทัพสหรัฐอเมริกาว่าจะสนับสนุนความถูกต้องเท่านั้นอะไรต่างๆเหล่านั้นนะครับก็ค่อนข้างชัดเจนครับผมว่าก็คงจะคลี่คลายไปในไม่ช้านี้นะครับตัวท่านโดนัลด์ทรัมป์เองท่านก็ประกาศสภาวะฉุกเฉินนะครับในช่วงในกรุงวอชิงตันดีซีด้วยนะครับเพื่อที่จะทำให้การดูแลความปลอดภัยนะครับในพิธีรับมอบตำแหน่งประธานาธิบดีนะฮะก็จะผ่านไปได้ด้วยดีขึ้นด้วยนะครับผมว่าทุกอย่างดูจะเป็นผลดีกับทางเรียกว่าทางการเมืองสหรัฐไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับน่าจะแค่วุ่นวายสั้นๆเท่านั้นนะฮะน่าจะคลายได้ก่อนที่จะเป็นวันเข้ารับตำแหน่งของประธานาธิบดีสหรัฐไปที่สถาบันใช่ครับครับหวังว่าจะเป็นอย่างนั้นด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีความวุ่นวายก็อาจจะทำให้เป็นผลบวกกับราคาทองคำในระยะสั้นๆนะครับค่ะก็ตั้งแต่มีการเมืองสหรัฐแล้วก็ติดตามมาเรื่อยๆนะคะก็น่าจะเป็นประธานาธิบดีคนแรกเลยไหมคะที่เจอปัญหาแบบนี้นะคะโดนัลด์ทรัมป์ในการถอดออกจากตำแหน่งประธานาธิบดีน่าจะคนแรกของประวัติศาสตร์ชาติสหรัฐอเมริกาทำได้สุดจริงๆนะคะในทุกเรื่องเลยไม่ว่าจะ Twitter หรืออะไรก็แล้วแต่แม้แต่ Twitter เองเขาก็แบนนะคะในก็แบนไปแล้วครับในส่วนของข้อความ Twitter ของโดนัลด์ทรัมป์นะคะก็คือสามารถที่จะสร้างอะไรที่เกิดขึ้นได้เหนือความคาดหมายอยู่ตลอดเวลาเลยนะคะครับผมครับก็เอาเป็นว่าถ้าเกิดว่านักลงทุนที่ติดตามอยู่ตอนนี้นะคะอยากจะเข้าไปดูนะคะงานดัชนีนะคะที่มีการรายงานออกมาล่าสุดนี้จะต้องดูทางไหนคะดร.คะก็เซิร์ชใน Google ได้เลยครับศูนย์วิชาทองคำนะครับก็จะมีทั้ง Facebook มีทั้งเว็บไซต์นะครับที่จะเข้าไปแล้วก็โหลดออกมาอ่านได้เลยครับดัชนีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นครับผมครับผมได้ค่ะวันเช้าวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณ ดร.ด้วยนะคะที่มาให้คำแนะนำสำหรับช่วงเช้าวันนี้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของดัชนีราคาทองคำนะคะขอบคุณค่ะครับผมครับขอบคุณครับสวัสดีครับค่ะดร.พิบูลฤทธิ์วิริยะผลนะคะผู้อำนวยการศูนย์วิจัยทองคำนะคะก็ให้มุมมองเกี่ยวกับดัชนีราคาทองคำนะคะตั้งแต่ย้อนกลับไปในปี63นะคะรวมถึงในช่วงของมกราคมปี2564ด้วยนะคะยังมีมุมมองเชิงบวกออกมาจากสะท้อนทั้งภาพรวมของนักลงทุนทองคำเองรวมถึงผู้ค้าทองคำรายใหญ่ด้วยนะคะยังมองว่าราคาทองคำในช่วงของเดือนมกราคมเนี่ยยังปรับตัวสูงขึ้นกว่าเดือนธันวาคมนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาจับประเด็นร้อนกันต่อนะคะกับพี่สุนันท์ศรีจันทราค่ะหุ้นไทยเป็นอย่างไรไร้เงาของเดลต้าแล้วนะคะสวัสดีค่ะพี่สุนันท์คะสวัสดีครับดัชนีล่าสุดตัวแดงไหมครับแดงค่ะเขียวขึ้นไปได้ในช่วงแรกแต่ว่าก็เลี้ยวกลับลงมาได้แป๊บเดียวเองค่ะก็เลี้ยวกลับลงมานะคะล่าสุดเนี่ย 1,527.94 จุดนะคะอยู่ที่ติดลบ 8.04 จุดค่ะครับถ้าหักเดลต้าออกวันนี้เป็นยังไงบ้างโอ้โหวันนี้ก็อาจจะบวกอาจจะไม่ลบเยอะขนาดนี้นะฮะคือเดลต้าวันนี้ก็ลงแรงอีกวันใช่ไหมฮะล่าสุดเท่าไหร่ครับเดลต้าเป็นตัวฉุดลงเลยนะครับ วันนี้ตัวหุ้นเดลต้าเองนะคะวันนี้ในตอนนี้นะคะติดลบลงไป60บาทนะคะล่าสุดเนี่ยอยู่ที่570บาทค่ะตอนช่วงเปิดตลาดมาเปิดมาที่621บาทค่ะตอนนี้เหลือ570แล้วครับค่ะเป็นตัวที่ดึงไม่ค่อยดีเป็นตัวที่ดึงดัชนีขึ้นนะฮะ
แล้วก็แน่นอนฮะเป็นตัวที่วัน2วันนี้เป็นตัวดึงดัชนีลงมาเนี่ยฮะเรากำลังลุ้นไป 1,550 แล้วจะไปผ่าน600ตอนนี้ต้องมาดูแล้ว 1,500 จุดแล้วรับอยู่ไม่อยู่แล้ว 1,500 เลยล่ะค่ะ 1,500 สิเพราะมันถอยลงมาเกินครึ่งแล้วมั้งค่ะนะมาอยู่ตรงกลางๆระหว่าง550กับ500แล้วนะแล้วก็วันนี้วันส่งท้ายสัปดาห์ด้วยนะข่าวดีก็ไม่มีนะแล้วเดลต้าเนี่ยนะครับเราไม่รู้ว่าจะคือตอนนี้หมดรอบละไอ้800เนี่ยไปว่ากันไม่รู้จะเมื่อไหร่จะไปกลับไปอีกกันนะครับตอนนี้ก็เรียกว่าหมดสภาพแล้วน่าจะจบรอบจริงๆกันนะครับสำหรับเดลต้าคราวนี้เนี่ยคุณไปดูหุ้นกลุ่มอื่นกลุ่มที่ตึงตลาดอยู่ตอนนี้ก็เป็นวันสองวันนี้เป็นกลุ่มปตท.นะน้ำมันใช่ค่ะวันนี้ก็ยังมาอยู่ครับปตท.กลุ่มปตท.เนี่ยจะได้รับอานิสงส์จากว่าจะเข้าตลาดซึ่งประมาณ11กุมภาพันธ์จะเข้าแล้วก็วันที่24มกราคมถึง2กุมภาพันธ์เนี่ยจะเปิดจองราคาระหว่าง16ถึง18ซึ่งไม่มีผมว่าไม่ใช่17เวลาขายจริงนะฮะค่ะก็ขาย18อ่ะขายสูงสุดอ่ะนะก็และนี่เป็นข่าวอันหนึ่งอีกอันนึงก็คือราคาน้ำมันที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นตอนนี้ไปกระตุ้นกลุ่มปตท.เพราะว่าไม่ว่าจะปีโตโรงกลั่นได้รับอานิสงส์หมดอ่ะก็เลยไปกันยกแผงนะฮะส่วนกลุ่มอื่นก็โรยราไปตามสภาพค่ะก็วันนี้นะคะถ้าเกิดว่าไปดูกันอย่าง5อันดับสูงสุดค่ะพี่สุนันท์คะเราเห็น Tesco เนี่ยขึ้นมาอีกแล้วนะคะแต่ว่าราคาเนี่ยติดลบลงไป60สตางค์ล่าสุดเนี่ย Tesco เองก็อยู่ที่20บาทที่50สตางค์นะคะส่วน CPO ค่ะก็มาเป็นอันดับ2วันนี้บวก50สตางค์นะคะอยู่ที่60บาทแล้วก็ปตท.เนี่ยบวกต่อนะคะ25สตางค์อยู่ที่44บาท25สตางค์แล้วก็อันดับ4นะคะ GPSC ติดลบ1บาท50สตางค์อยู่ที่82บาท50สตางค์แล้วก็ EA ค่ะมาเป็นอันดับ5ติดลบ2บาทอยู่ที่63บาทโอ้เยอะเยอะก็ขึ้นมาแรงก็อย่างเงี้ยนะครับเวลาตลาดไม่ดีก็ลงแรงกันวันนี้ส่งท้ายสัปดาห์นักลงทุนจะมองเหมือนกันว่าเอ๊ะมันหมดรอบแล้วนะมันปลายขาขึ้นที่ผมย้ำมานะฮะแล้วก็ถึงเวลาก็เอาขายทำกำไรกันก่อนวันนี้ก็คงจะจากลาอากาศดีๆของส่งท้ายสัปดาห์เนี่ยสัปดาห์ที่2ของปีนะฮะของตลาดทุนเนี่ยคงไม่สดใสนะแล้วก็ตัวเลขไม่ใช่ตัวเลขแต่ก็ไม่ต้องกลัวใช่ไหมคะฮะค่ะก็ไม่รู้ว่าผมมองว่ามันตอนนี้มันอยู่กลางๆแต่ผมมองแรงโน้มถ่วงเนี่ยเป็นการปรับฐานมากกว่าค่ะเพราะมันไปแล้วมันไม่รู้จะไปไหนต่อไม่มีที่ไปเอาอย่างนี้ดีกว่ามันไม่มีปัจจัยสนับสนุนนะฮะแล้วก็โควิดเนี่ยอย่างเมื่อวานนี้ไปดูรายละเอียดนะฮะในเขตกทม.เนี่ยในย่านที่ผมอยู่ก็ติดไป 2-3 คนแล้วไม่รู้มาจากจุดไหนนะติดจุดไหนแต่ว่าที่ติดเนี่ยในกรุงเทพเนี่ยประมาณ20คนเท่าที่เข้าไปสืบสวนโรคนะฮะค่ะไปดูไทม์ไลน์ก็ปรากฏว่าโอ้โหหลายแต่ละคนก็ไปหลายที่นะค่ะที่ติดในกทม.เนี่ยนะฮะก็เลยเป็นคือตัวเลขโดยรวมก็น่ากลัวแล้วก็ตัวเลขดูบุคคลแต่ละบุคคลที่ติดเนี่ยนะฮะก็ไม่รู้ว่าตัวเองติดก็ไปนู่นไปนี่นะฮะน่ากลัวครับน่ากลัวค่ะเพราะว่ากว่าระยะฟักตัวก็นานอยู่ครับแล้วไอ้วัคซีนที่เรารอคอยนะฮะเราไม่เจอไม่รู้จะเจอวัคซีนแบบที่บราซิลเขาเจอหรือเปล่าเจอแล้วก็ขอคืนน่าผิดหวังวัคซีนชิโนแวคนะคะของจีนนะคะที่ไปทดลองฉีดที่บราซิลนะคะแล้วก็ผลออกมาเนี่ยประมาณ 50% แล้วก็ปรากฏว่าเขาก็ทางบราซิลเองบอกว่าเป็นวัคซีนที่น่าผิดหวังใช้คำนี้เลยครับประมาณ 50% เนี่ยซึ่งชิโนแวคเนี่ยจะเข้าไทยในเดือนกุมภาพันธ์เหรอค่ะดูดีนะฮะให้นายกฉีดก่อนแล้วมั้งครม.ฉีดก่อนดีมั้ยค่ะนำร่องน่ะนำร่องใช่ไหมคะก็ทดสอบประสิทธิภาพกุ้งคุณยังกินกันน่ะใช่ไหมกุ้งที่สมุทรสาครคุณกินโชว์กันน่ะฉีดโชว์เลยดิวัคซีนน่ะเรียกความมั่นใจให้กับประชาชนที่จะได้รับวัคซีนป้องกันโควิดเนี่ยนะเออแล้วไม่แน่เดี๋ยวหาคนใจกล้ามาโชว์หน่อยกุ้งยังกินกันแบบอร่อยเนี่ยนะวัคซีนก็ลองกันบ้างนะฮะก็ลองดูนะว่าจะรอดู
ไอตัววัคซีนอันนี้ค่ะพี่สุนันท์เพราะว่าพอไปที่บราซิลแล้วเนี่ยก็ในขณะเดียวกันเนี่ยตัวของวัคซีนของซิโนแวคไบโอเทคของจีนนะคะจะไปที่อินโดนีเซียเริ่มโครงการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนแล้วเหมือนกันโดยประธานาธิบดีโจโกวิโดโดของอินโดเนี่ยเป็นบุคคลแรกนะคะที่รับการฉีดวัคซีนของบริษัทซิโนแวคไบโอเทคของจีนค่ะเดี๋ยวเราคงต้องตามดูว่าประสิทธิภาพที่ประธานาธิบดีอินโดเนี่ยเขาฉีดเข้าไปแล้วเป็นยังไงครับ ก็เราเอาแบบผู้นำอินโดเขานะค่ะก็ฉีดโชว์เลยคนแรกคนแรกเลยนะเพื่อความมั่นใจไม่ใช่เรานะนายกนะนายกนะถ้าเราเป็นนายกเราก็จะฉีดอ่ะประสิทธิภาพของเขาบอกว่ามันได้เพียง 50.4% เท่านั้นครับค่ะก็ได้50ดีๆก็ยังพอคือมันก็ไม่ได้สมหวังนะแต่ดีไม่ที่คนกลัวคือว่าฉีดแล้วเนี่ยไอ้ผลข้างเคียงหรือตายเนี่ยนี่โอ้โหน่ากลัวกว่าจะมีผลข้างเคียงนะนั่นสิผลข้างเคียงนะสถานการณ์เรื่องโควิดผมว่ายังน่ากังวลอยู่นะเพราะกลุ่มธุรกิจท่องเที่ยวนี่ก็ไม่ฟื้นเลยค่ะไปรอบนี้ก็ฟุบไปเลยแล้วถ้าเกิดว่ายังลุกลามไปอย่างนี้นะฮะจนกว่าจะมีวัคซีนที่ได้ผลเนี่ยเราไม่รู้จะเผชิญกับผลกระทบอะไรอีกเท่าไหร่แต่นั้นเนี่ยนะถึงบอกว่าเวลาขาขึ้นมาก็แนะนำให้ขายกันนะโดยเฉพาะเมื่อเกิน100แตะแถว150จุดเนี่ยก็ให้ขายอันนี้ก็เลยถอยมาแต่ว่าถอยที่แรงที่สุดจะคือเดลต้าเป็นตัวจุด2วันนี้ลงไป130บาทนะถ้าวันนี้ลงอีก60นะฮะ130นี่ก็ดึงดัชนีลงมาเนี่ยผมว่าประมาณสัก20จุดนะสองวันนะฮะจริงๆแล้วเนี่ย2วันนี้ดัชนีลงไม่แรงทั้งที่มันก็มีปัจจัยลบเยอะนะอย่างสถานการณ์การเมืองที่สหรัฐเนี่ยก็น่าจับตาเหมือนกันค่ะไม่รู้ว่าทรัมป์จะอารวาสอะไรอีกเดี๋ยวนำมวลชนมานะออกมาเคลื่อนไหวเนี่ยวันที่จะมีพิธีสาบานตนนะคะประธานาธิบดีของโจไบเดนเนี่ยก็คือวันที่20มกราคมก็ใกล้แล้วครับค่ะวันจันทร์เนี่ยของเราอ่ะใช่ไหมใช่ค่ะมันก็ยังเป็นตัวแปรที่ต้องดูอยู่ก็มีหลายตัวแปรอยู่นะส่วนข่าวดีเนี่ยมันหมดไปแล้วซึมซับหมดแล้วนะฮะสัปดาห์หน้าใครจะประกาศผลประกอบการไตรมาสที่4ของกลุ่มธนาคารพาณิชย์ก็ทิสโก้เข้าใจว่าจะประกาศวันจันทร์ละมั้งนำร่องแล้วก็บอกเล่นกันอยู่นี่ทิสโก้ค่ะวันนี้ก็แผ่วๆวันนี้ก็ทั้งหมดแผ่วนะฮะรู้สึกจะมี CBG มั้งคาราบาวกรุ๊ปนะคะครับก็จะเมื่อวานก็มาร้อนเลยนะนี่คาดหมายผลประกอบการไตรมาสที่4นะฮะค่ะวันนี้ลบแล้วค่ะเอาลงแล้วใช่ไหมใช่ค่ะ CBG นะคะล่าสุดเนี่ยมาอยู่แดนลบนะคะอยู่ที่122.50 บาทสตางค์ครับค่ะก็ขึ้นไป124วันนี้อ้าวทดสอบกระแสกันหน่อยไหม OR เป็นยังไงคนฟังสนใจขนาดไหน OR ไหนลองหลายคนนะคะที่ฝากถามก่อนหน้านี้แล้วค่ะพี่สุนันท์คะเรื่องของ OR ถึงที่ถามว่ามีผลทำให้ตัวปตท.เนี่ยต้องขึ้นไปก่อนไหมเพราะว่าคนที่ถือปตท.เนี่ยสามารถมีหุ้น OR ได้ไหมนะคะแล้วก็ยังแล้วปตท.เนี่ยพอวัน OR มาปตท.จะลงไหมอ๋อถามเยอะจังถามเยอะจังก็ตอบยากเท่านั้นนะนะ แต่ว่าที่ตอบได้คือปตท.เนี่ยก็ขึ้นไปแล้วค่ะวันสองวันนี้ก็ขยับขึ้นมาส่วนโควต้าเขาจัดสรรให้ไม่ใช่เหรอคนที่ถือหุ้นปตท.เนี่ยจะได้รับแต่ว่ามันกี่สัดส่วนนั้นจำไม่ได้แล้วก็ยังมีเปิดให้ประชาชนทั่วไปจองซื้อด้วยนี่เห็นบอกว่าจะใช้วิธีถ้าจองซื้อเยอะล้นเนี่ยนะฮะนี่ไม่ใช่ลูกค้าโบรกเกอร์ที่เขาเป็นอันเดอร์ไลน์นะอันนั้นก็ต้องคุณไปว่าด้วยโควต้าคุณแล้วก็มีหลายแห่งที่จัดสรรเนี่ยนะก็ต้องไปดูว่าวอลลุ่มคุณเป็นลูกค้าของโบรกเกอร์ที่เขาเป็นอันเดอร์ไลท์หรือเปล่าถ้าอันเดอร์ไลท์เนี่ยคุณก็มีสิทธิ์แต่ว่าต้องดูวอลลุ่มเขาได้มากน้อยขนาดไหนส่วนคนที่จองไว้ถามว่าน่าจองไหมก็น่าสนใจคงมีผลตอบแทนแต่ไม่มากครับ
คิดว่าไม่สูงกว่าราคาจองเท่าไหร่ครับมันไม่เหมือนหุ้นตัวเล็กๆที่แบบ 50% 100% เนี่ยอันนี้มันไม่ใช่ค่ะผมว่าสัก 20% ก็น่าจะพอใจนะคุณเยอะโอ้นำหุ้นกระจายมหาศาลแต่ก็น่าจะร้อนแรงในช่วงนี้ในช่วงจังหวะที่ก็ไม่ได้มีข่าวอะไรเข้ามาถูกไหมครับก็เป็นหุ้นที่เขาจับตาเฝ้าจับตามองเป็นตัวใหญ่อะเข้ามาปั๊บก็จะเข้าบรรจุในคำนวณดัชนีเซ็ต50เลยโดยอัตโนมัติเพราะว่าเป็นหุ้นขนาดใหญ่แล้วเข้ามาแล้วจะเสริมให้กลุ่มปตท.เป็นเครือข่ายที่ใหญ่ที่สุดในตลาดทรัพย์นะฮะ market cap โดยรวมผมว่าเกือบร่วมๆ2ล้านล้านทั้งหมดนะทั้งเครือปตท.นะเพราะตัวปตท.ในล้านกว่าล้าน market cap อ่ะค่ะนะคราวนี้เนี่ยแบบถ้ากลุ่มปตท.เคลื่อนไหวไปทิศทางไหนได้ทิศทางเดียวกันนะฮะก็มีผลต่อดัชนีบวกและลบนะแต่ส่วนนั้นก็จะเป็นตัวประกอบอ่ะตัวเดลต้านะครับแล้วราคาเดลต้าที่ลดลงเนี่ยจะทำให้น้ำหนักในการคำนวณดัชนีเนี่ยมันก็น้อยลงด้วยเพราะ market cap เล็กลงนะฮะแล้วหุ้นตอนนี้นะบอกตรงนะฮะหาตัวเล่นยากนะที่ไม่เล่นกลุ่มไหนตัวไหนเนี่ยตอนนี้ดูไม่ออกรอกลุ่มแบงค์ไหมคะรอกลุ่มแบงค์ก็แบงค์ก็ทรงมาพักใหญ่นะแบงค์นี่อาจจะรู้ผลประกอบการและจะไปดูรายตัวนะแต่ว่าเขาประเมินกันแล้วว่าผลประกอบการไตรมาสที่4ก็คงชะลอตัวต่อเนื่องถ้าเทียบกับระยะเดียวกันปีก่อนฮะที่เขามองข้ามไปแล้วก็มองว่าปีนี้เนี่ยจะฟื้นอะไรได้ขนาดไหนผลประกอบการนะค่ะหรือว่าจะไปดูนอนแบงค์ดีคะพี่สุนันท์พูดนอนแบงค์ก็ขึ้นไปเยอะนะอาจจะแบบมาสูสีกันในช่วงที่ผลประกอบการแบงค์ไม่ค่อยดีก็นอนแบงก์ก็ไม่รู้ตัวไหนนะฮะมันก็มากันพอสมควรนะเวลามาวืบหนึ่งนะคะแล้วก็หายไปเลยไอออนก็ร้อนหน่อยนะกูว่าที่สุดอะไอออนเป็นหุ้นก็ตัวใหญ่เหมือนกันนะค่ะกลางในกลุ่มนอนแบงก์แต่ว่าก็ขึ้นมามันหวือหวาไม่รู้วันนี้สงบไปยังค่ะมีรายงานล่าสุดออกมาแล้วค่ะพี่สุนันท์คะเกี่ยวกับโควิด-19ในประเทศไทยค่ะเกี่ยวกับรายงานผู้ป่วยรายใหม่วันนี้นะคะเพิ่มขึ้น188รายเป็นการติดเชื้อนะคะจากผู้ป่วยรายใหม่จากระบบเฝ้าระวัง81รายแล้วก็เป็นค้นหาระบบค้นหาเชิงรุกนะคะในชุมชน73รายก็ตัวเลขโดยรวมลดลงนะแต่ก็ตัวเลขยังไม่นิ่งนะ200ก็เหลือหลักร้อยนะผมว่าถ้าสักปลายที่หน้าเข้ามาดูนะไปดูอีกทีหนึ่งว่าตัวเลขถ้ามันแบบลดไปเหลือสัก2หลักก่อนนะมาหลักเดียวนะฮะมันก็จะคลายความวิตกกังวลเพราะเราเบาใจไปอยู่พักหนึ่งนะตัวเลขเป็น0ผู้ติดเชื้อรายใหม่นะฮะค่ะแล้วมาเนี่ยนะฮะมาจากการนำเข้าผิดกฎหมายเอาเชื้อโรคผิดเชื้อร้ายเนี่ยนะเชื้อบอนานเนี่ยแล้วนำเข้ามาอย่างผิดกฎหมายอีกนะพอมาแล้วเนี่ยมันก็แพร่กระจายไปสู่อะไรที่ชุมชนสุมหัวกันบอนยังจับ อยู่เลยค่ะยังมีอยู่เลยบอนการพนันยังมีอยู่เลยค่ะนายกบอกว่าให้ใช้สามัญสำนึกของตัวเองค่ะในการที่จะเริ่มต้นด้วยเพราะว่าไม่ได้แล้วครับใช้ตำรวจหมดประเทศก็ไม่ไหวไม่ฮะก็มีกฎหมายไว้ทำไมครับเพราะว่ามีกฎหมายที่ออกมาเนี่ยนะฮะทำไมต้องมีรัฐบาลนะครับทำไมต้องมีกฎหมายล่ะครับเพราะว่าสามารถสำนึกคนคุณไปเรียกร้องไม่ได้รณรงค์ได้นะให้สามารถสำนึกก็มีก็คุณรณรงค์แต่ว่าในทางที่คนไม่มีสามารถสำนึกก็ต้องมีอยู่ทั่วโลกแล้วก็ต้องใช้กฎหมายอำนาจรัฐก็ไปจัดการที่ผ่านมามันไม่ใช่สามัญสำนึกหรอกครับไม่ใช่สามัญสำนึกของคนเล่นนะครับเป็นสามัญสำนึกของเจ้าหน้าที่และรัฐบาลนะครับที่ไม่ตระหนักในเรื่องนี้ทำเอาหูไปนาตาไปไล่แท็กซี่ทุกคันนะฮะที่วิ่งอยู่เนี่ยไอ้เขตกทม.เนี่ย
คุณอยากไปบ่อนไปบ่อนไหนเขาพาไปได้หมดครับมันจะบอกว่าไม่รู้มีบ่อนเอ้ยมันมีได้ยังไงอะไรยังไงบ้าแล้วโง่แล้วนะผลหลังเถาแล้วที่ไม่รู้ว่ามีบ่อนเนี่ยนะฮะผมไม่รู้ใครพูดเลยนะค่ะเขารู้ว่าทั้งบ้านทั้งเมืองคุณไม่รู้แล้วคุณมีอำนาจมานั่งเป็นรัฐบาลได้ไงอ้าวก็จะต้องแก้กันไปนะแต่ตัวเลขวันนี้ดีขึ้นแต่ว่ายังเบาใจไม่ได้นะครับค่ะต้องใช้เวลาเขาโน่นแหละโรงเรียนเขาต้องปิดถึงนั่นแหละสิ้นมกราเขาแสดงว่าเขารอจนนิ่งจริงๆนี่เด็กๆนักเรียนผู้ปกครองก็ว้าวุ่นอยู่นะครับจะได้เรียนไม่คุณพาจะสอบแล้วจะทำยังไงกันเพราะว่าถ้าเกิดดูจากตัวเลขที่ถือว่าเพิ่มขึ้นแต่น้อยลงจากหลัก200เนี่ยเหลือหลักร้อยกว่าเนี่ยก็ถ้าเกิดกลับไปดูยอดของผู้ที่ติดเชื้อสะสมอยู่ตอนนี้ที่กำลังรักษานะคะก็คือ 11,450 คนแล้วนะคะที่กำลังอยู่ทั้งที่ควอรันทีนด้วยกักกันด้วยนะคะที่สะสมเพิ่มเยอะมากนะคะกลับบ้านไปตัวเลขโดยรวมกลับบ้านไปเยอะแล้วกลับบ้านไปคือค่อนแล้วค่ะแต่ตัวเลขโดยรวมเนี่ยมันเป็นหมื่นกว่ารายค่ะแต่กลับบ้านไปค่อนแล้วแล้วเรายังไม่รู้นะที่ยังร่อนๆอยู่ตามสถานที่ต่างๆเนี่ยนะอีกเท่าไหร่ค่ะก็ต้องสุ่มตรวจแล้วก็รอคนที่ป่วยเนี่ยเข้ามารายงานตัวนะฮะค่ะอ้าวป่าดัชนีเป็นไงฮะลงมาแล้วก็ทรงๆไหมดัชนีลงแล้วก็ยังอาจจะซึมลงอีกหน่อยนึงนะคะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยซึมลงมาที่ 1,524.21 จุดนะคะติดลบไป 11.77 จุดแล้วค่ะเพราะว่าเดลต้าเนี่ยก็ยังลงต่อซึมลงเหมือนกันสำหรับตัวเดลต้าก็ซึมลงด้วยเพราะดัชนีลงปั๊บเนี่ยนะคนก็จะมองอีกอย่างเลยวันนี้ส่งท้ายสัปดาห์คนที่ลังเลจะขายไม่ขายเนี่ยนะก็ตัดสินใจบอกขายเอาเงินไว้ก่อนกำไรไว้ก่อนเสียอาจจะเสียโอกาสว่ากำไรไป550เนี่ย 1,550 แถวนั้นไม่ขายแต่ถึงตอนนี้ก็ยังขายทันค่ะนะเพราะว่าผมว่าปลายขาขึ้นมันจุดสูงสุดของดัชนีมันอาจจะผ่านไปแล้วที่1560วันก่อนนู้นนะน่าจะผ่านไปแล้วในรอบนี้นะค่ะก็จะกลับมาใหม่นี่ไม่รู้อีกใช้เวลาเท่าไหร่บรรยากาศโดยรวมนะคะพี่สุนันท์ดูมองบรรยากาศโดยรวมตอนนี้เป็นยังไงคะการลงทุนในหุ้นไทยก็ผมว่าถึงตอนนี้เนี่ยทุกคนก็มาเก่งๆนะฮะมาดูว่าทิศทางจะไปทางไหนในระยะสั้นเนี่ยก็คงจะไปไหนไม่ได้ไกลอ่ะเนื่องจากว่าไม่มีข่าวดีแล้วมันยังมีปัจจัยที่ต้องเฝ้าจับตาการเมืองสหรัฐโควิดของเรานะฮะแล้วก็รอผลประกอบการด้วยในสัปดาห์หน้าในกลุ่มธนาคารพาณิชย์ก็ต้องยกยอดแหละครับนะสัปดาห์นี้เนี่ยถ้าทำกำไรได้ก็ทำไว้ก่อนค่ะนะเพราะว่ามันเราถือไว้แน่หุ้นมันคงไปไหนกว่านี้ไม่ไกลเว้นแต่คุณเป็นนักลงทุนระยะยาวก็อันนั้นเป็นอีกเรื่องนะขึ้นมาก็ไม่ขายลงก็ไม่ขายในระยะยาวตั้งใจจะถือระยะยาวจริงแต่นักเก็งกำไรระยะสั้นถ้าตอนนี้มีหุ้นอยู่มากๆก็ขายความจริงแน่ตั้งแต่นู่นเลยนะ150น่ะค่ะแต่ตอนนี้ขายก็ไม่เป็นไรยังขายได้อยู่เพราะว่าเราไม่รู้นะแต่ว่าผมคิดว่ามันยังไม่เห็นสัญญาณร้ายเหมือนกันที่ลงแรงๆนะแต่คิดว่าจะขึ้นไปเนี่ยมันก็ไม่เห็นปัจจัยหนุนนะนั้นนะเพื่อความปลอดภัยก็คือถ้าไม่เดือดร้อนมากมีพอร์ตอยู่พอสมควรก็นั่งเฝ้ากระดานไปก่อนไม่ต้องทำกิจกรรมอะไรยิ่งโดยเฉพาะคนพอร์ตว่างๆนะรอจังหวะใช่ไหมคะรอจังหวะเพราะตอนนี้เนี่ยมันหลายๆตัวโดยรอบนี้ขึ้นมาพอสมควรแล้วก็อยู่ในระดับที่ไม่จูงใจให้ซื้อเอาไม่รู้นิ่งๆนะฮะนิ่งๆใจเย็นนะฮะอาจจะได้ของงามๆต้นทุนต่ำๆในสัปดาห์หน้าค่ะงั้นเดี๋ยวตอนท้ายเดี๋ยวขออัปเดตตัวของวอลลุ่มการซื้อขาย most active ของหุ้นหน่อยละกันนะคะในตอนนี้ก็เขียวแดงสลับกันไปค่ะส่วนใหญ่ก็ครึ่งๆนะคะ50-50คืออันดับ1นำมาด้วย Tesco นะคะก็ติดลบลงไป70สตางค์อยู่ที่20.40 บาทสตางค์อันดับ2 CPO นะคะบวก25สตางค์อยู่ที่59.75 บาทสตางค์อันดับ3 GPSC ค่ะติดลบ2.50 บาทอยู่ที่81.50 บาทขึ้นมาเยอะนะ
เวลาลงก็ลงแรงเหมือนกันกันค่ะกลุ่มโรงไฟฟ้าตัวใหญ่ค่ะตอนนี้ปตท.ปตท.นะคะ PTT คงที่ที่44บาท EA ติดลบ2บาท50สตางค์นะคะอยู่ที่62บาท50สตางค์ NER ค่ะติดบวกนะคะ10สตางค์อยู่ที่4บาท75สตางค์ PTG นะคะเป็นอันดับ7บวกขึ้นมา30สตางค์อยู่ที่16บาท90สตางค์และ Advance บวกขึ้นมาได้50สตางค์อยู่ที่181บาทอันดับ9 SCGP ค่ะติดลบ25สตางค์อยู่ที่45บาท50สตางค์อันดับ10นะคะเป็น Delta ติดลบ62บาทอยู่ที่568บาทค่ะตอนนี้สงสัยมีโอกาสได้เห็นเลข4ดำหน้านะ Delta ค่ะหุ้นไทยก็ติดลบไปละ 11.77 จุดนะคะเคลื่อนไหว 1,524.21 จุดในวันศุกร์ปลายสัปดาห์ก็ต้องมาดูแล้วครับต้องมาดูนะฮะ 1,500 จุดจะไปถึงไหมตอนนี้ต้องหยุดไปคิดถึง 1,600 นะฮะไปคิดเรากลับไป 1,550 จุดก่อนแต่ว่าก็ยังไม่เห็นนะฮะว่าจะกลับไปยังไงก็ต้องอาศัยว่าเดี๋ยวสัปดาห์หน้าถ้าผลประกอบการกลุ่มธนาคารพาณิชย์ไม่แย่ไปกว่าเกินความคาดหมายหรือดีกว่าเกินความคาดหมายอาจจะกลับมาเป็นหนุ่มคุมกลุ่มนำตลาดเหมือนกันนะเพราะรอบนี้โดยตรงนะฮะที่ขึ้นมาจากปลายปีมาถึงวันนี้เนี่ยกลุ่มแบงก์ยังแบบคานตุ้มเตี้ยมอยู่นะครับเทียบไม่ได้กับกลุ่มพลังงานกับกลุ่มโรงไฟฟ้าหรือนอนแบงก์เหมือนนิ่งๆอ่ะมีถูกจุดพุ่งขึ้นมาวันหนึ่งแล้วก็สลบไปเหมือนเก่าค่ะดังนั้นถ้าเกิดผลประกอบการออกมาดีเกินความคาดหมายแบงก์มีโอกาสกลับมานำตลาดเหมือนกันค่ะก็ลุ้นกันดูนะคะในสัปดาห์หน้านะคะประกาศผลประกอบการนะคะกลุ่มแบงก์นะคะจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะแต่ว่าตอนนี้นะคะในช่วงปลายสัปดาห์แบบนี้แล้วบรรยากาศเงียบเหงาไร้ปัจจัยใหม่นะคะค่อยไปลุ้นกันสัปดาห์หน้านะช่วงนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะพี่สุนันท์เดี๋ยวคงต้องลารายการนะคะลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะพี่สุนันท์ศรีจันทราอิงชุติมานะคะกลับไปพบกันในสัปดาห์หน้านะคะวันนี้ลาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ